ต่อไปนะครับที่เราต้องการจะเอาข้อมูลขึ้นมาโชว์นะครับข้อมูลของตัว user ให้มันอยู่ในรูปแบบของตัว JSON ที่สวยงามแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงวิธีการก็คือสังเกตไหมเวลาเราจะทำสมมุติเรามีข้อมูลที่เป็น JSON เราต้องการจะแปลงเป็น object ใน C Sharp เราใช้ deserialize นะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลที่เป็น object อยู่แล้วล่ะต้องการจะไปแปลงเป็น JSON เราจะใช้อะไรเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า serialize นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้ object เดิมนะserializer นะครับ serializer จุด serialize นะครับตัวเนี้ยจะทำการแปลงข้อมูลจาก object ที่เรามีก็คือ object user ที่เราได้มานะครับเอามาใส่เป็น json string นะครับอาจารย์ตั้งชื่อตัวแปลว่า json string นะครับฉะนั้นตรงนี้นะเราก็จะเอาตัวไอ้ตัว user นะครับมา serialize ให้กลายเป็น json แล้วก็จะโชว์ json ตัวนี้ออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะโชว์ตัวนี้ออกมานะครับJSON string ตัวนี้ออกมาแล้วก็รันโปรแกรมครับแล้วเราจะค้นหาอาจารย์ก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์เราจะค้นหาใครนะครับเราค้นหาตัวเลนเน่เกฮัมคนเดิมนะครับแล้วก็มาวางลงไปปุ๊บค้นหาเห็นไหมเราจะได้ชื่อของเลนเน่เกฮัมตัวนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้เป็น JSON object ลงมาอย่างนี้แต่ว่า JSON object หน้าตาไม่สวยเลยนะครับเนื่องจากว่าในตัวไอ้ตัว serializer ตัวเนี้ยนะครับตัว serializer ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติในการจัดรูปแบบเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าเวลาเราส่งข้อมูลกันระหว่างคอมพิวเตอร์มันไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบถูกไหมครับฉะนั้นมันก็เป็นแค่การส่งข้อมูลเฉยๆฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่ต้องมีรูปแบบให้มนุษย์หรือคนปกติอ่านเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะทำให้มันออกมาหน้าตาสวยแบบนี้ล่ะออกมาเป็นหน้าตาที่อ่านรู้เรื่องแบบนี้ทำยังไงนะครับอาจารย์จะแนะนำตัวหนึ่งครับมันมีไลบรารีตัวหนึ่งที่อยู่บนเน็ตนะครับถ้าเราเข้าไปที่ NuGet นะเข้าไปที่คลิกขวาที่โปรเจกต์แล้วก็เข้าไปที่ NuGet ของเรานะครับมีไลบรารีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า JSON นะครับ NewtonSoft.json ตัวเนี้ยเป็นไลบรารีนอกนะครับที่ฉลาดมากดีมากนะครับแล้วคนที่ใช้ .NET เนี่ยดาวน์โหลดไปใช้ถึง250ล้านคนแปลว่า250ล้านครั้งก็คือมันมีความฉลาดมากนะครับแต่ว่าตั้งแต่เราเรียนมาเกี่ยวกับ JSON เนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยทำไมเราไม่ได้ใช้เนื่องจากว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยแค่ไลบรารีของ C# ปกติมันก็ครอบคลุมอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ไลบรารีนอกเลยแต่ตอนนี้โอเคมันมีฟังก์ชันบางตัวการจัดรูปแบบมันไม่สวยงามเราเลยอยากได้ไลบรารีภายนอกที่มาช่วยให้เราจัดหน้าตาโปรแกรมให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์ก็เลยดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับอินสตอลตัวนี้มาใส่ในโปรแกรมของเรานะครับในตัวโปรแกรมก็จะอินสตอลเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเขียนนะครับปกติเราใช้ตัว serializer ตัวนี้ในการเขาเรียกอะไรในการทำ serialize ข้อมูลใช่ไหมเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนไปใช้ตัวไอ้ JSON ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้ในการ serialize ข้อมูลฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนโดยใช้วิธีการที่ชื่อว่าอาจารย์ประกาศตัวแปล string เหมือนเดิมนะอาจารย์คอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้ก่อนนะครับคอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้ก่อนแล้วก็ตัวแปลชื่อว่า JSON string ตัวเดิมนะครับเราจะ convert โดยใช้ความสามารถของตัว NewtonSoft JSON ก็คือใช้คำสั่งว่า JSON convertนะครับเป็นคลาสหนึ่งของเขาถูกไหมล่ะ alternate enter โอเคถูกครับ using json newton soft json นะครับเราจะใช้ json convert นะครับเราจะ convert อะไรนะครับเราจะทำการ serialize นะครับ serialize object นะครับ user serialize object user นะครับให้กลายไปเป็น string ตัวนี้นะครับให้เป็น string ตัวนี้แล้วก็โชว์ออกมาทางหน้าจอฉะนั้นอาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมนะดูซิมันจะได้ไหมนะครับใส่ลินเน่เกฮัมอาจารย์เดาว่าอาจจะยังไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งฟอร์แมตเลยกดปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะออกมาแบบเดิมนะครับตัวเมื่อกี้แต่ว่าเราจะจัดฟอร์แมตได้นะครับโดยที่มันมีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งต่อท้ายก็คือคอมม่าเข้ามาครับเห็นไหมมันมีการเรื่องของฟอร์แมตติ้งนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้างั้นก็จัดฟอร์แมตให้สวยๆหน่อยนะครับก็ใช้คำว่าฟอร์แมตติ้งจุดมันมีอะไรให้เราจัดบ้างอ่ะมันก็มีนอนกับ indent ก็คือให้มันย่อหน้าเข้ามาฉะนั้นก็อาจารย์เลือกเป็น indent นะครับแล้วหลังจากก็ดังนั้นก็รันโปรแกรมนะครับแล้วก็ใส่เดนเน่เกฮัมคนเดิมเข้ามาค้นหาข้อมูลปุ๊บเห็นไหมหน้าตาจะดูดีขึ้นแล้วเห็นไหมครับสวยงามเพราะมันมีการเว้นเขาเรียกอะไร enter เข้ามานะครับแท็บเข้ามาก็จะดูสวยงามแล้วฉะนั้นการจัดหน้าตาที่สวยงามหรือต้องการที่มีคุณสมบัติของ JSON นะครับการทำงานกับ JSON ที่ฉลาดยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นมากๆนะครับเราใช้ตัวไลบรารีตัวนี้นะต
ตัวไอตัวนิวตันซอฟต์เนี่ยนิวตันซอฟต์เจสันตัวนี้คนใช้ทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าในแล็บของเราก็จริงๆเราใช้แค่ C# ก็เหลือเฟือแล้วนะครับทีนี้พอเราค้นหาข้อมูลได้นะครับก็บางคนอาจจะบอกว่าเอ้าอาจารย์ค้นหาข้อมูลอาจารย์ต้องใส่ชื่อเต็มจะใส่ชื่อเต็มแบบนี้เข้าไปแล้วอาจารย์ใส่แค่ชื่ออย่างเงี้ยมันจะเจอไหมครับอาจารย์ค้นหานะปึ๊บค้นหาไม่เจอครับใส่แค่ชื่อไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่าตอนเราค้นหาเนี่ยเราบอกว่าเราต้องใส่ชื่อนะครับให้มันตรงเป๊ะเลยตามที่อยู่ไอ object ตัว property name ของ user ตัวเนี้ยให้มันตรงกันเป๊ะเลยแล้วเราทำยังไงแบบให้มันค้นหาแบบคล้ายๆเอาแค่ชื่อมาหรือเอาแค่นามสกุลมาอย่างเงี้ยทำได้ไหมนะครับเราก็ทำได้ง่ายๆนะครับตัวนี้มันเป็น text ธรรมดานะครับเราก็บอกว่าถ้าข้อความไอ้ตรง name ของเราเนี่ยมีนะครับเราใช้เมธอดที่ชื่อว่า contain มีข้อความ text box 1อยู่ก็คือคราวเนี้ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเหมือนเป๊ะทุกประการนะครับแต่ว่ามีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเนี่ยมันก็โชว์ขึ้นมาแล้วนะฉะนั้นอาจารย์ก็รันโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบรันโปรแกรมใหม่อาจารย์เอาค่าเดิมวางลงมาครับเรนเน่เกฮัมอาจารย์ลบข้างหลังออกเหลือแต่ชื่อนะครับแล้วก็ค้นหาเห็นไหมมันก็ค้นหาเจอถูกไหมครับเราหาแต่เกฮัมสมมติเอาเกฮัมมาวางค้นหาแต่เกฮัมเจอไหมอ่ะไม่เจอหรอค้นหาแต่เกฮัมไม่เจอฮะทำไมไม่เจออ่ะถ้าเอาเรนเน่มาเฉยเรนเน่เอาเรนเน่มาค้นหาเจอแต่ทำไมเฉพาะเกรแฮมหาไม่เจอเอาเฉพาะตัว G หาเจอไหมเอาเฉพาะตัว G ที่คำอะไรก็ตามชื่ออะไรก็ตามที่มีตัว G ใหญ่นะครับค้นหาโอ้มีมาตึมเลยนะครับมีเรนเน่เกรแฮมมีอะไรเนี่ยริชาร์ดเกรนนาริชาร์ดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะค้นหาได้นะมันค้นหาได้โดยใช้ตัว contains นะครับก็คือมีข้อความนี้อยู่หรือเปล่านะครับแทนที่เราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเราก็ใช้ contain เหมือนเรา select ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากฐานข้อมูลอะ select star from where มี where เท่ากับกับ where like อะจำได้ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ like นะครับคล้ายๆ like ใน SQL นั่นเองฉะนั้นตัวอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการแสดงข้อมูลนะครับค้นหาข้อมูลของ JSON โดยใช้ลิงก์เข้ามาช่วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งใน JSON บางคนเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้ก็อาจจะใช้ลิงก์เนี่ยก็จะสะดวกขึ้นนะครับดีกว่าจะมาวนลูปเหมือนในแล็บที่แล้วนะครับ